You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเ Tell o u สตอรี่กับสาสวัสดีนคน่ะคนุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเ Tell Our Story วันนี้นะคะซักก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่จริงๆหามานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอนะคะเป็นหนังสือชื่อเรื่องสู่ความเข้าใจอิสลามและคำถามร่วมสมัยเขียนโดยคุณไอเออิบราฮิมและแปลโดยคุณจากีเริงสมุดค่ะเนื้อหาในหนังสือนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของอันกุรอานนะคะโดยวันนี้นะคะซักก็จะขอหยิบยกมาในบางส่วนนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องแรกนะคะ เรื่องของอันกุรอานว่าด้วยทะเลและแม่น้ําค่ะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบแล้วว่าแหล่งน้ําที่มีน้ําทะเลแตกต่างกันสองสายมาบรรจบรวมกันนั้นจะเกิดตัวกั้นขวางระหว่างแม่น้ําทะเลทั้งสองตัวกั้นนี้เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างทะเลทั้งสองที่มาบรรจบกันโดยแต่ะละทะเลนั้นจะมีค่าอุณหภูมิองค์ประกอบทางเคมีของเกลือและความหนาแน่นเป็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมีความอุ่นกว่าและมีองค์ประกอบทางเคมีของเกลือและความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำในทะเลในมหาสมุทรแอนตาร์กติกตัวอย่างเช่นเมื่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาบรรจบกับมหาสมุทรแอนตาร์กติกเหนือผ่านช่องแคบยิบรอนตามันจะเคลื่อนตัวเป็นระยะทางกว่าหลายร้อยกิโลเมตรเข้าสู่เขตน้ำลึกกว่า1,000เมตรคุณสมบัติความอุ่นองค์ประกอบทางเคมีของเกลือ และความเข้มข้นต่ำของมันนั่นเองน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็จะยังรักษาเสถียรภาพของมันอยู่ที่ความลึกดังกล่าวแม้ว่าจะมีคลื่นสูงใหญ่ที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำสูงและกระแสการไหลของน้ำทะเลทั้งสองสายนี้ไม่ได้ผสมกันหรือกล่าวได้ว่ามีตัวขวางกั้นไม่ให้สายน้ำทั้งสองรุกล้ำกันอยู่คัมีร์อันกุรอานได้กล่าวไว้แล้วว่ามีตัวขวางกั้นไม่ให้ใส่น้ำทั้งสองรุกล้ำกันระหว่างน้ำทะเลทั้งสองสายนี้เมื่อบานบรรจบกัน ดังกุรอานที่กล่าวว่าพระองค์ทรงได้ทําให้น่านน้าทั้งสองไหลามาบรรจบกันระหว่างมันมีที่กั้นขวางมันจะไม่ล้ําเขตต่อกันหรืออีกบทที่กล่าวว่าพระองค์คือผู้ทรงทําให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกันน่านน้าจืดสนิทและอีกน่านน้าเค็มจัดและทรงทําให้ที่ขั้นระหว่างมันทั้งสองและที่กั้นขวางอันหนาแน่นมีบางคนนะคะอาจจะถามว่าทําไมกุรานจะต้องกล่าวไว้แบบนั้น วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบแล้วว่าในพื้นที่ปากอ่าวแม่น้ําที่น้ําจืดและน้ําเค็มมาบรรจบกันนั้นมีสภาพแตกต่างกันไปจากสิ่งที่เราพบจากพื้นที่มีการบรรจบกันของน้ําทะเลสองสายข้อมูลดังกล่าวเพิ่งจะถูกค้นพบถึงตัวที่มาแยกน้ําจืดออกจากน้ําเค็มในบริเวณปากอ่าวแม่น้ํานั่นก็คือโซนที่มีการแบ่งแยกความหนาแน่นออกเป็นสองส่วนที่กั้นขวางดังกล่าว ต่างมีค่าความเค็มที่ต่างกันตั้งแต่น้ําจืดจนถึงน้ําเค็มข้อมูลเหล่านี้นะคะได้รับการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ด้วยการใช้อุปกรณ์ทดสอบชั้นสูงในการวัดค่าอุณหภูมิค่าความเค็มความหนาแน่นค่าออกซิเจนที่ไม่ละลายน้ําเป็นต้นแต่เพียงสายตามนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เราสามารถเห็นเพียงทะเลที่มีเนื้อเดียวกันไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดเช่นเดียวกัน สายตามนุษย์ก็ไม่สามารถเห็นการแบ่งแยกในส่วนของเขตน้ำปักอ่าวที่แยกออกในส่วนของน้ำเค็มและน้ำจืดและพื้นที่ขวางกั้นของมันได้เรื่องต่อมานะคะอันกรุรานได้พูดถึงเรื่องของทะเลน้ําลึกและคลื่นใต้น้ําค่ะอันกรุรานได้พูดถึงว่าเปรียบประดุดดังความมืดทั้งหลายที่อยู่ในท้องทะเลอันลึกลับซึ่งมีคลื่นครอบคลุมมันไว้จากเบื้องบนของมันที่มีคลื่นจากเบื้องบนขึ้นไปอีกก็มีคลื่นมเมฆหมอก อันหนาทึบความมืดทั้งหลายบางส่วนอยู่เหนืออีกบางส่วนซึ่งสลับซับซ้อนกันยิ่งนักเมื่อเขายื่นมือของเขาออกไปเขาก็เกือบจะมองไม่เห็นมือของเขาเลยเพราะมันมืดสนิทนั่นเองท้ายคำคุรานนะคะได้กล่าวไว้ถึงความมืดที่พบในทะเลลึกและมหาสมุทรหากว่าเขายื่นมือออกไปเขาก็แทบจะมองไม่เห็นนั่นหมายถึงความมืดทึบของทะเลลึกในมหาสมุทรที่พบได้ตั้งแต่200อเมตรเป็นต้นไป ที่ความลึกลงไปดังกล่าวแสงส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะส่องผ่านลงไปได้ที่ความลึกต่ำกว่า1,000เมตรแสงก็ไม่สามารถจะส่องผ่านได้อีกเลยมนุษย์สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษในการช่วยดำน้ำอย่างน้อยก็ไม่เกิน40เมตรในน้ำลึกความลึกที่สุดก็ตั้งแต่200เมตรเป็นต้นไปมนุษย์ไม่สามารถจะรอดชีวิตได้เลยหากไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ม่นานมานี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความมืดดังกล่าวโดยใช้อุปกรณ์พิเศษและเรือดำน้ำที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดำน้ำลงไปในเขตน้ำลึกของมหาสมุทรได้เราสามารถที่จะเข้าใจถ้อยคำที่ยกขึ้นมาก่อนหน้านี้ว่าท้องทะเลอันลึกลับและคลื่นที่ครอบคุมมันไว้จากเบื้องบนของมันก็มีคลื่นและเบื้องบนของมันก็มีเมฆหมอกอันหนาทึบดังนี้คือเขตน้ำลึกของทะเลและมหาสมุทรจะถูกปกคลุมด้วยคลื่น และข้างล่างของคลื่นนั้นก็มีคลื่นอีกชั้นหนึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าคลื่นชั้นที่สองนั้นก็คือคลื่นผิวน้ําที่เรามองเห็นเนื่องจากถ้อยคําดังกล่าวได้กล่าวอ้างถึงคําว่าเหนือชั้นที่สองคือเมฆหมอกที่ปกคลุมแต่คลื่นชั้นหนึ่งหลักคืออะไรนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ว่าในมหาสมุทรมีคลื่นใต้น้ําที่เกิดขึ้นจากความหนาแน่นของผิวภายในระหว่างชั้นต่างๆที่มีความหนาแน่นต่างกัน คลื่นใต้น้ำจะเกิดขึ้นครอบคลุมทะเลลึกและมหาสมุทรเนื่องจากน้ำลึกจะมีความหนานแน่นกว่าน้ำที่อยู่ดนส่วนบนคลื่นใต้น้ำจะมีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับคลื่นผิวน้ำมันจะทับซ้อนกันสลับกันไปมาเช่นเดียวกับคลื่นผิวน้ำคลื่นใต้น้ำนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถจะรู้ได้ด้วยการตรวจสอบสภาวะของอุณหภูมิ ในวันที่โลกกาลังหมุนไปอย่างรวดเร็วนี้นะคะวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้คนนะคะกําลังมองข้ามเรื่องศาสนาไปแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวไกลไปแค่ไหนมันก็เป็นการพิสูจน์ในเรื่องของสัจธรรมบางอย่างที่มีอยู่ในคัมภีร์อันกุรอานที่เรากําลังศึกษากันอยู่นี้นะคะ